พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้วันอาทิตย์ที่23ของเดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าท่านเดินผ่านเข้ามาในวัดแล้วก็ผ่านตรงที่ต้นไทรศาลาเล็กจะเห็นว่ามีรูปปั้นของท่านพระธรรมโกษาจารย์หรือเรียกว่าท่านพุทธทาสที่เรารู้จักกันดีในนามท่านพุทธทาสเขาปั้นไว้เพื่อจะนำไปประดิษฐานที่สวนโมกชัยยาในวันที่25พฤษภาคมเป็นวันเดินทางแล้วก็มีญาติโยมสมัครเดินทางร่วมไปด้วยหลายคนด้วยกันเมื่อก่อนนี้อาตมาตั้งใจที่จะไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าเมื่อมาดูปฏิทินรายวันที่บันทึกการรับนิมนต์ไหว้ไปไม่ได้เพราะวันที่25ก็ติดงาน26 27ก็ติดงานทั้ง3วันเลยก็ไม่สามารถจะไปได้คณะที่ไปก็ขอร้องว่าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเทศที่โรงเรียนพุทธธรรมวันนี้ขอให้เทศเกี่ยวกับท่านพุทธทาสจะได้นำไปเปิดให้ญาติโยมฟังที่ชัยยาและที่ปราณบุรีด้วยเพราะว่าเดินทางแต่ออกแต่เช้าแล้วก็ไปฉันอาหารเพลที่สนจตาที่ปราณบุรีชาวปราณบุรีเขาจะได้ต้อนรับเลี้ยงอาหารแก่พระและญาติโยมเสร็จแล้วก็จะได้เดินทางต่อไปจึงขอร้องให้อัดเสียงเรื่องเกี่ยวกับท่านพุทธทาสเรียกว่าวันพุทธทาสวันที่27เราถือว่าเป็นวันท่านพุทธทาสก็เป็นวันที่ท่านได้อุบัติเกิดขึ้นในโลกในวันที่เท่านั้นคำนวณอายุเวลานี้ก็ได้ครบ87ปีในวันที่27ต่อจากนั้นก็ย่างเข้าปี88เวลานี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยจะดีนักเมื่อวันคืนนี้ก็ได้แวะไปเยี่ยมเวลานี้ลงไปแถวสุราษฎร์บ่อยๆไปทีไรก็แวะเยี่ยมทุกทีเพื่อไปสนทนากับท่านเวลาไปเยี่ยมก็ท่านก็พักอยู่ในห้องปิดประตูปิดหน้าต่างแต่ว่ามีการเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ท่านก็นั่งบ้างนอนบ้างไปตามเรื่องตามคำสั่งของหมอคือไม่ให้มีการรับแขกแต่ว่าตอนเย็นท่านก็ออกมานั่งที่ม้าหินที่เคยนั่งใครไปใครมาก็เข้าไปกราบไหว้นมัสการได้แล้วก็พูดจาปราศรัยกับคนเหล่านั้นบ้างตามสมควรแก่เวลาบางทีก็พูดนานถึง2ชั่วโมงวันก่อนไปเยี่ยมพระสิงห์ทองที่อุปถัมภ์ท่านบอกว่าท่านอาจารย์พูดกับชาวบ้านตั้ง2ชั่วโมงเพิ่งจบเมื่อตะกี้นี้เองเลยก็บอกอ้าวคุณจะไม่ปล่อยให้ท่านพูดนานอย่างนั้นแล้วผมจะทำอย่างไรท่านก็พูดเรื่อยๆไปคนก็นั่งฟังกันเรื่อยๆทีหลังคุณจำป้ายไว้เป็นแผ่นกระดาษแล้วเขียนว่าท่านอาจารย์ป่วยอย่ารบกวนให้พูดมากอย่าเอาไปชูด้านหลังท่านนั่งพูดก็ไปชูป้ายไปข้างหลังทำสั่งสั่นให้เขาดูหน่อยคนก็จะได้อ่านเขาอ่านแล้วก็จะได้เกรงใจลุกขึ้นไปบอกว่าเดี๋ยวท่านเห็นข้าผมก็จะถูกทุบอันนี้บอกว่าถ้าท่านดูก็ไม่เป็นไร
บอกว่าท่านอาจารย์ปัญญานันทะสั่งไว้ให้ทำอย่างนั้นเรื่องมันก็จะจบไปนะเออถ้าว่ามีแขกนั่งแล้วท่านก็คุยเรื่อยๆคุยเรื่องธรรมะนะไม่ได้คุยเรื่องอะไรแม่อาตมาเข้าไปเยี่ยมในห้องท่านก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็ท่านก็พูดธรรมะนะพูดเรื่องนิพพานบ้างเรื่องนิทัปปัจจยตาบ้างเรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างพูดเรื่อยไปพูดบ้างหยุดบ้างเวลาพูดไปก็หยุดเสียหน่อยแล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆตามความคิดของท่านหมอก็แนะนำว่าให้ท่านทบทวนเรื่องเก่าๆเรื่องอะไรที่เคยจำเคยนึกเคยคิดเอามาทบทวนเป็นการฝึกสมองเพื่อให้มันได้มีความจำดีขึ้นเพราะงั้นใครไปพูดท่านก็มักพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็จำคำบาลีเอามาแปลให้ฟังก็แปลจำได้เรียบร้อยพูดเข้าใจได้ไม่ลำบากอะไรเป็นการทบทวนทางสมองเพราะว่าสมองนั้นมันชักจะเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้ที่จำไม่ได้ก็เพราะหมอบอกว่าเลือดเนี่ยมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงสมองขึ้นไปน้อยๆไม่สมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราสมองของคนเรานั่นต้องมีเลือดขึ้นไปหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีออกซิเจนติดไปกับเลือดหล่อเลี้ยงสมองสมองก็ทำงานได้เป็นปกติแต่ว่าท่านเองนั้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าใดเพียงขึ้นไปช้าทำให้เกิดความเฉื่อยชาในความนึกคิดคนเราถ้าโลหิตไม่ไปเลี้ยงสมองมันก็จำอะไรไม่ได้จะลืมจะลือไปมองอะไรก็จำไม่ได้เวลาเป็นใหม่ๆนี่เมื่อเป็นแล้วท่านทุ่มขึ้นดูนาฬิกาก็ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่พระที่เคยอุปถัมภ์ใกล้ชิดชื่อสิงห์ทองเอายาเข้าไปถวายท่านมองแล้วก็ถามว่าคุณมาจากไหนสิงห์ทองก็บอกว่าสิงห์ทองครับสิงห์ทองท่านก็ถามว่าสิงห์ทองไหนจำไม่ได้ท่านโพซึ่งเป็นผู้รับใช้ในการบริหารวัดเป็นสมภารวัดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างใกล้ชิดกับท่านมากเข้ามากราบท่านก็มองแล้วก็ถามเออคุณได้มาจากไหนท่านโพก็บอกว่าผมโพครับโพท่านบอกว่าโพไหนนี่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้เรียกสมองใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่ายังพูดได้เท่านั้นเองก็เลยต้องโทรศัพท์มากรุงเทพบอกเจ้าหน้าที่หมอหรือคุณหมอประดิษฐ์เจริญไทยทวีให้รับทราบว่าอาการของท่านเป็นอย่างนี้หมอก็ส่งหมอผู้ชำนาญไปทำการตรวจสอบร่างกายของท่านและวางแผนว่าจะรักษาอย่างไรตอนนั้นอาตมาก็ลงไปด้วยเหมือนกันเพราะเป็นห่วงในอาการของท่านมาลงไปแล้วก็พบหมอประเวศหมอประดิษฐ์หมอหลายคนก็บอกว่าเอ้าให้ท่านจะพูดเข้าไปพูดก่อนพูดชักชวนให้ท่านไปกรุงเทพเพื่อพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชอาตมาก็เข้าไปพูดในเชิงชวนให้ท่านมากรุงเทพแต่ท่านไม่พูดเรื่องมากรุงเทพท่านพูดเรื่องธรรมะเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ฟังก็เห็นว่าท่านเหนื่อยก็เลยออกมาแล้วก็ส่งหมอประเวศเข้าไปหมอประเวศก็พูดเรื่องอาการป่วยควรจะได้ไปรักษาที่กรุงเทพท่านเขาไม่พูดเรื่องนั้นแต่พูดเรื่องอิทัปปัจจยตาเป็นหัวข้อธรรมะให้ฟังหมอประเวศฟังแล้วก็เลยถอยออกมาออกมาแล้วก็ปรึกษากันว่าไม่ได้แล้วพูดอย่างไรก็ไม่ได้แล้วเราไปปรึกษากันที่ศาลาโน่นเถอะได้ไปเปิดการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะรักษาท่านอย่างไรก็ตกลงว่าต้องรักษาที่นั่น
ไปเอาไปไหนไม่ได้เอาไปหาดใหญ่ก็ไม่ได้ความจริงที่หาดใหญ่นั่นหลานชายของท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหญ่ที่หาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยเครื่องมือเครื่องใช้ครบสมบูรณ์ท่านก็ไม่ยอมไปไปสุราษฎร์ก็ไม่ยอมไปท่านบอกทีหลังว่าพระป่าในสมัยก่อนนี่ท่านอยู่ป่าด้วยในป่าก็รักษากันในป่าหายก็มีตายไปก็มีผมนี่มันอยู่ป่ามาตั้ง 5-60 ปีแล้วแต่เกิดเจ็บแค่ได้ป่วยก็ต้องรักษาที่นี่ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายที่นี่ถ้ารักษาได้ก็รักษาที่นี่และไม่ไปไหนเลยตกลงกันว่าต้องรักษาให้ท่านที่นั่นเลยเตรียมห้องหับที่จะให้ท่านเข้าไปพักผ่อนเรือกุฏิของท่านตรงกลางมันมีอยู่หลังหนึ่งเป็น2ชั้นหลังนี้คุณโยมโอห้วยชาวยะลาได้มาสร้างให้เพราะว่ากุฏิที่อยู่เดิมนั้นเป็นไม้เสาไม้ถาวรเป็นไม้หน้า2หน้า3แทนเอามาตีๆเข้าเป็น2ชั้นแล้วก็เอาเชือกดึง4เส้นลวดดึงไว้ตั้ง4เส้นตัวลมพายุพัดมันจะล้มอันนี้โยมโพห้วยเนี่ยแกมาเห็นข้าวแกก็บอกว่าท่านเจ้าคุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้ท่านเจ้าคุณเป็นพระมีราคาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนาถ้ากุฏิมันพังทับลงมาก็จะลำบากฉันจะสร้างกุฏิให้ใหม่ท่านต้องขึ้นไปอยู่นะท่านตอบไม่ตอบอะไรเฉยๆไม่ตอบว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่โยมแกก็สร้างแกเอาช่างมาจากยะลามาสร้างแล้วแกก็ไปจำพรรษาที่นั่นด้วยควบคุมการก่อสร้างอยู่3เดือนเสร็จเรียบร้อยต่อท่านเข้าไปอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าอยู่ไม่น้ำแล้วออกมาอยู่ในห้องด้านตะวันออกในห้องน้ำก็อยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำมันก็กว้างพออยู่ได้มีที่สำหรับอาบน้ำที่ถ่ายแต่ก็ใช้เฉพาะการขับถ่ายส่วนอาบน้ำท่านมาอาบข้างนอกก็มีโอ่งรองน้ำไว้ที่ข้างกุฏิพอเวลาอาบท่านก็มายืนอาบข้างนอกแล้วแหละแต่เวลาถ่ายก็เข้าไปนั่งที่ซุ้มเวลาถ่ายนี่ท่านมักจะนั่งนานๆเพราะว่าท้องมันไม่ค่อยจะปกติเท่าใดจึงนั่งไปเรื่อยๆบางทีก็อ่านหนังสือไปด้วยนั่งไปด้วยจนกว่ามันจะออกเรียบร้อยแล้วในห้องที่ท่านนอนเคยแอบเปิดประตูดูเข้าไปก็มีแต่หนังสือเต็มไปหมดบนโต๊ะผู้เตียงนอนแบบของคนไข้ที่โรงพยาบาลไปให้เตียงหนึ่งเพื่อให้ท่านนอนสบายหน่อยแต่ท่านไม่ได้นอนบนเตียงนั้นหนังสือเต็มใต้เตียงก็หนังสือเต็มข้างๆก็หนังสือทั้งวางเต็มไปหมดเหลือช่องขนาดอย่างนี้เป็นที่นอนมีเสื่อธรรมดาเสื่อกระจุกเอามาปูแล้วก็มีท่อนไม้เพราะว่าท่านนอนหมอนไม้ขนาดยาวเท่านี้สูงนิดหน่อยโดดนอนหมอนไม้ตลอดเวลานอนตรงนั้นหลับอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้มีอะไรแล้วก็จะเข้าไปปัดกวาดก็ไม่ค่อยได้ไปเจอหยิบหนังสือวางผิดที่ท่านหาไม่ได้ท่านก็จะไม่สบายเลยไม่มีใครเข้าไปยุ่งแล้วในห้องนั้นอยู่กันไปอย่างนั้นท่านเมื่อป่วยขึ้นจะทำห้องนั้นไม่เป็นที่อยู่ก็ไม่ไหวเพราะว่าหนังสือเต็มหมดเรื่อยไม่ไหวก็เลยมีอีกห้องหนึ่งด้านทิศตะวันตกเขาทำเป็นห้องน้ำแล้วก็มีอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำในเพื่อไปเอาน้ำร้อนจากที่มันเขาน้ำร้อนบรรทุกรถมาเอามาใส่ในอ่างแล้วให้ท่านลงไปแช่จะได้สะดวกหน่อยแต่ก็ท่านไม่ค่อยอาบน้ำธรรมดาเพื่ออาบน้ำในท่านเจ้าคุณท่านอาบน้ำธรรมดาไปเชียงใหม่หน้าหนาวพวกเราหนาวต้องไม่กล้าอาบน้ำหรอกเช้าๆแต่ท่านตื่นเช้าก็ไปอาบน้ำเสียงสู้ๆทุกวัน
อาบเฉยอาบแล้วก็มานั่งสบายๆท่านบอกว่าอาบน้ำแล้วมันอุ่นดีพออาบแล้วเลือดมันวิ่งทั่วร่างกายเพื่อไปต่อต้านกับความเย็นเกิดความสบายถ้าก็อาบแบบนั้นไม่ได้มีน้ำร้อนอะไรอาบก็เขาอันนี้อยู่ในห้องนั้นก็อาบอย่างนั้นถึงมีอ่างก็ไปอาบน้ำเย็นธรรมดาก็จัดให้เอาเตียงไปวางให้ท่านนอนพักเอาแอร์ไปติดให้ให้ความสะดวกหน่อยจะได้ติดหน้าต่างได้สะดวกแล้วก็อยู่ในห้องนั้นแล้วก็ที่วัดสวนโมกเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เวลาจะเรียกหมออะไรก็ลำบากแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอานุสงวนนามเวลานี้ย้ายมาอยู่เป็นผู้ตรวจราชการแล้วท่านมาไม่รู้เอาไม่มีโทรศัพท์เจ็บไข้ได้ป่วยจะเรียกหมอได้อย่างไรก็เลยบอกองค์การโทรศัพท์บอกไปติดโทรศัพท์ให้ท่านเจ้าคุณพุทธทาสสักเครื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ติดต่อได้ใครจะติดต่อไปไหนก็ได้โทรมากรุงเทพก็ได้จะได้รับความสะดวกขึ้นหน่อยทำให้ท่านแต่ท่านก็อยู่อย่างนั้นอาหารการขบฉันเนี่ยท่านบอกว่ามันแย่มากเพราะว่าฉันไม่อร่อยแล้วก็ไม่ค่อยหิวแต่ก็ฉันไปตามหน้าที่ก็เอามาให้ก็ฉันแต่นี่หมอไม่ให้ฉันเกลือไม่ให้ฉันน้ำปลาไอ้ของเค็มๆเนี่ยไม่ให้ฉันเลยมันก็หมดเรื่องกันแล้วนี่กินเจ็บเจ็บทำไมนั่นเนี่ยเราลองกินอาหารโดยไม่มีเกลือไม่มีน้ำปลามันจะเป็นยังไงโยมลองไปทานดูมั่งก็ได้เราจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันนี้มันไม่มีอาหารประเภทเติมน้ำปลาเติมไม่ได้หมอไม่ให้ฉันก็ฉันจืดจืดแกงผักผักแกงเรียงจืดจืดแต่งก็ฉันไปตามเรื่องฉันได้เล็กหน่อยหน่อยก็ไม่ค่อยหิวเท่าไรแล้วก็ตอนเพลก็ฉันผลไม้ต่อเอาข้าวมาให้เหมือนกันแต่ไม่ก็ได้ฉันฉันผลไม้สมมติว่ามีแอปเปิ้ลก็ฉันสักลูกนึงหรือกล้วยฉันผลไม้แต่จะอยู่อย่างนั้นตอนเย็นก็มีน้ำปานะให้ท่านฉันบ้างก็ไม่ค่อยกระวนกระวายในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเท่าใดแต่ท่านบอกว่ามันเพลียมันอ่อนไม่มีกำลังจะมีกำลังได้อย่างไรเพราะว่าอาหารมันไม่พอแต่จะมีกำลังได้อย่างไรท่านจึงไม่ทำไม่ไปไหนลุกขึ้นเดินช้าๆเดินไปรอบบริเวณในพระสององค์คอยเดินเคียงข้างไปเผื่อว่าจะล้มก็ได้พยุงไว้ก็เดินประมาณ300ก้าวคือเดินนับก้าวไปก็ได้สัก300ก้าวหลวงพ่อก็เลยถามว่าเดินมาสัก350ก้าวไม่ได้เดินพูดเหมือนเป็น400ไม่ได้ท่านบอกว่ามันจะล้มแล้วเพียงเดิน300ก้าวมันก็จะล้มแล้วมันเหนื่อยเต็มทีแล้วต้องนั่งแล้วต้องนั่งพักแล้วแล้วก็นั่งพักแล้วก็ค่อยลุกขึ้นเดินใหม่กิริยาบทมันเป็นอย่างนั้นไม่สามารถจะเดินมากๆได้เพราะว่ามันเพลียมันอ่อนเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายท่านมีปกติอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียแต่ว่ายังพูดจาถูกต้องพูดธรรมะถูกต้องอะไรถูกต้องยังพอใช้ได้แต่หมอห้ามพูดหมอบอกว่าไม่อยากให้ท่านพูดให้ท่านพักผ่อนเมื่อวานนี้วานเชิญได้กับพบคนหมอประดิษฐ์เจริญไทยตะวีที่งานศพเขาเล่าให้ฟังว่าได้ไปเยี่ยมท่านมาแล้วมาบอกว่าท่านรับแขกบอกว่าโอ้ไม่อยากให้รับแขกไม่อยากให้ท่านพูดอะไรให้พักผ่อนจริงๆแต่ว่าพอออกมานั่งตากอากาศนอกห้องบ้านแล้วคนมันก็มาหามากราบมาไหว้ท่านต่อทักทาปราศัยพูดธรรมะให้ฟังกันไปตามเรื่องเป็นอย่างนั้น
เวลานี้ปกติของท่านก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะสอนอะไรมากๆได้แต่ความจริงถึงไม่สอนมันก็พอแล้วเพราะว่าสอนมามากแล้วสอนมาตั้ง60ปีแล้วไม่ใช่เล็กน้อยสอนมาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งอายุ87เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่เราคิดถักเสียว่าบวชเมื่ออายุ20แล้วก็เวลานี้87ท่านก็เริ่มสอนตั้งแต่บวชพรรษาแรกบวชพรรษาแรกเนี่ยท่านก็เทศน์ให้ชาวบ้านฟังแล้วเทศน์ปฏิภาณคือไม่ถือหนังสือไม่อ่านหนังสือเทศน์อธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟังญาติโยมฟังแล้วก็พออกพอใจว่ามาท่านเลื่อนยังไม่ได้เป็นมหาท่านเลื่อนในเทศน์จากเทศน์ศาสนาธรรมะคนเข้าใจเราทำไมจึงเทศได้เพราะว่าก่อนบวชนี่ก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะได้ศึกษาธรรมะอยู่ตลอดเวลาตอนที่บ้านของท่านนั้นเปิดตู้ธรรมะไว้เรียกว่ามีหนังสือวางไว้ใครจะมาอ่านก็ได้ยืมไปอ่านที่บ้านก็ได้แล้วก็มีการสนทนาธรรมกันบ่อยๆในหมู่คนที่สนใจก็เอาร้านค้านั่นแหละเป็นสถานที่สนทนาธรรมเพราะว่าการค้าขายนี่ไม่ได้ขายอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างคนก็มานั่งคุยธรรมะกันส่วนมากก็เป็นผู้มีอายุรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นลุงเป็นตาเป็นหน้าอะไรอย่างนั้นท่านก็คุยกับเขาได้ความรู้ความเข้าใจท่านว่ามาบวชในศาสนาก็เลยที่กลางคืนให้ญาติโยมฟังเราวัดตามแถวนั่นกลางคืนก็มีเทศทุกคืนคนฟังก็ไม่สี่คนหรอกเก้าคนสิบคนแล้วคนฟังก็ค่อยหายไปเรื่อยๆคือตายไปเรื่อยๆจำนวนคนเทศก็ลดน้อยลงไปบางวัดเวลานี้ก็ไม่ได้เทศแล้วถามว่าเมื่อก่อนเทศเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เทศเอ้าก็ไม่มีคนฟังมาจะเทศอะไรถามว่าแล้วคนฟังหายไปไหนก็ตายไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนตายไปก็จนหมดคนฟังคนหนุ่มมันไม่แก่แก่ไม่ทันคนแก่คนแก่ก็เลยตายไปแค่ก่อนเลยก็ไม่ต้องแสดงธรรมกันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าท่านแสดงธรรมที่วัดนั้นก็คนมาฟังเพราะว่าวัดที่ผมเรียนมันอยู่กลางบ้านฉะนั้นมีหลายวัดด้วยกันท่านจำภาษาที่วัดใหม่วัดใหม่มันมีวัดเก่าลึกเข้าไปแล้วก็มีวัดใหม่ท่านอยู่ที่นั่นก็เลยเพื่อให้ญาติโยมฟังคนโยมผู้หญิงของท่านชื่อโยมเพื่อนท่านเป็นอุบาสิกาที่สนใจในธรรมะมากแล้วก็ลูกชายเพื่อท่านก็ได้ความทุกข์คืนแม่ย้ายบ้านมาอยู่ชัยยามาเปิดร้านค้าที่ชัยยาใกล้สถานีรถไฟก็เอาบ้านมาแหละเป็นที่แสดงธรรมแสดงชั้นบนว่าหลวงพ่อมาอยู่กับท่านพุทธทาสคราวหนึ่งก็เดินมาที่ชัยยามาเทศทุกวันครับกลางคืนวันชาติก็มาเทศให้ญาติโยมฟังกันที่บ้านของคุณโยมมารดาของท่านเพราะท่านเป็นผู้สนใจธรรมะสนใจธรรมะมาตั้งแต่ยังไม่แก่ไม่เฒ่าก็ยังไม่ได้บวชในศาสนาต่อมาก็มาบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสอบนักธรรมแล้วเขาก็สอบได้สอบนักธรรมโทก็ได้นักธรรมเอกก็ได้3ปีก็สอบนักธรรมเอกได้แล้วก็ได้ไปช่วยสอนหนังสือที่วัดมหาธาตุวัดพระบรมธาตุซึ่งเป็นธาตุเก่าแก่ของเมืองชัยยาชาวคณะอำเภออยู่ที่นั่นก็เลยให้ท่านไปสอนท่านไปสอนนี่สอนพระเท่าใจพระ31องค์เวลาส่งเข้าสอบไล่เนี่ยได้30ตกองค์เดียวไอ้องค์ที่ตกนั้นคงจะปัญญามันนิ่งเต็มทีจึงสอบไม่ได้ก็เลยสอบได้มากว่าสอนได้มากก็คุณโยมชื่อสงวนเศรษฐพักดีที่ตุ่มอาบานดอนท่านเป็นผู้สร้างโรงเรียนนักธรรมที่วัดนั้นแล้วท่าน
มาท่านเนี่ยเดี๋ยวคุณท่านไปสอนก็สอบได้มากก็ดีใจเลยซื้อเครื่องพิมพ์บีบสมิธพรีเมียร์ให้เครื่องใช้อยู่จนกระทั่งบัดนี้เครื่องพิมพ์เด็กเครื่องนั้นสมมติว่าท่านจะเขียนจดหมายถึงใครท่านไม่เขียนพิมพ์บีบพิมพ์เด็กเครื่องนั้นเก่าแก่เต็มทีแล้วสำหรับวางบนโต๊ะยกไปไหนก็ไม่ไหวยังใช้อยู่เรื่องของใช้นี่ท่านมีอะไรท่านใช้นานๆเพราะว่าใช้อย่างรู้จักใช้ประทับประคองรักษามันอย่างดีนี่ที่เคยใช้มาสมัยผมก็ยังอยู่พิมพ์ดีดแล้วก็ยังอยู่ก็ถ่ายรูปที่เคยใช้ก็ยังอยู่ยังเก็บไว้เรียบร้อยถ้าจะเอามาถ่ายอีกก็ถ่ายได้เพราะว่ารู้จักเก็บของรักษาของไม่ค่อยจำรุดสุดโสมเท่าใดจึงได้ใช้เครื่องพิมพ์เด็กนั่นอยู่สำหรับพิมพ์เอกสารอะไรต่างๆเวลามาเรียนหนังสือกรุงเทพก็เอาเครื่องพิมพ์นั่นมาด้วยเวลาทำแบบฝึกหัดก็มักจะพิมพ์เด็กส่งครูบาอาจารย์ก็ว่าใช้สะดวกดีเรื่องที่ได้มาเรียนหนังสือกรุงเทพเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเมื่อไปสอนหนังสืออยู่ที่วัดประธาตุนะวัดประธาตุจะมีลำคลองไหลผ่านวัดน้ำไหลตลอดเวลาการเคลื่อนเรียนหลายก็ไปอาบน้ำในคลองกับท่านพระครูอาบน้ำแล้วก็เห็นเรียนหลายท่านพระครูก็ถามว่าเขาว่าโลกมันหมุนนี่มันหมุนอย่างไรมันหมุนได้อย่างไรว่าพอดีมาข้าวอีกรอบต่อมันลอยมาฝนท่านเจ้าคุณก็ยกมาเพ้าแล้วถึงมาถือเปิดเป็นดีสมมติว่าเป็นลูกนั่นเป็นดวงจันทร์ซึ่งลอยอยู่แล้วก็ดวงอาทิตย์ทางเคลื่อนมองไม่เห็นลูกมันหมุนไปอย่างนั้นสมมติว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนไปพอรับเปลี่ยนมันก็มืดแล้วพอหมุนไปก็สว่างนิดหน่อยแล้วจนสว่างเที่ยงเรื่องมันไปตรงกับดวงอาทิตย์อธิบายให้ท่านพระครูเข้าใจดวงจันทร์ก็เคลื่อนไหวดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนไหวเอามาเพ้านั่นเป็นแบบสาธิตอธิบายให้ท่านพระครูเข้าใจท่านก็เข้าใจแล้วก็ท่านเลยตั้งปัญหาขึ้นถามว่าคุณเมื่อไหร่คุณจะฉุดตัวจะหรือจะฉุดไหมท่านบอกว่าก็ยังคิดจะฉุดอยู่เหมือนกันเพราะว่างานการก็ยังไม่ได้จากสางกันจะบวชต่อไปมันก็ลำบากเพราะงานค่างานขายทิ้งไว้คนแม่อยู่ผู้เดียวผู้เตื้อก็เป็นธรรมชาติก็ยังเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพการจะบวชไปมันก็เป็นปัญหาแก่ครอบครัวในท่านพระครูท่านก็บอกว่าเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าคนมีอุดมการณ์ในชีวิตอย่างไรท่านก็บอกว่าผมมีความคิดก็จำอยู่ในใจว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากขึ้นกับที่จะมาได้โดยจะใช้ชีวิตต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากท่านพระครูก็เลยบอกว่าถ้าคนออกไปอยู่บ้านมีครอบครัวแต่งานโดยลูกโดยเต้าได้จะทำชีวิตได้จนแก่ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากอย่างไรมันติดขัดนะคนมีครอบครัวนี่ทำประโยชน์ไม่ได้เต็มที่หรอกเพราะว่ามีปัญหาภายในบ้านคนจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเต็มที่นั้นต้องไม่มีครอบครัวต้องเป็นนักบวชแต่พุทธเจ้าท่านจึงออกบวชเพราะถ้าอยู่ในวังมีปัญหาเยอะมีเรื่องมีอะไรวุ่นวายท่านจึงหนีออกไปบวชจึงได้ทำประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ลูกคุณคิดไม่ดีแล้วท่านบอกว่าก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องศึกไม่ต้องศึกจะบวชต่อไปแล้วบวชต่อไปไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเป็นสำนักเรียนใหญ่ก็อยากจะมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพก็เลยตกลงกันท่านก็เลยมากรุงเทพไปนามากรุงเทพท่านไปเขียนจดหมาย
ขียนจดหมายไปบอกคุณธรรมชาติว่ามาถึงเทศในมันติดว่างติดว่างเพราะว่าเคยสร้างภาพติดเทศไว้ว่าเป็นภาพสวยสดงดงามพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรต่างๆในแง่การคิดอย่างนั้นแต่มาเห็นกรุงเทพเข้าเห็นความเป็นอยู่ของพระไม่เหมือนดังที่ฝันไว้ไม่เหมือนภาพที่ตั้งเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องจำใจอยู่เพื่อต้องการเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือจบแล้วหรือว่าพอแก่ความต้องการแล้วก็ไม่อยากจะอยู่กรุงเทพอยากจะไปอินเดียไปถึงที่เบตเพื่อไปดูการไปศาสนาท่านแรกท่านคิดอย่างนั้นแต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจเขียนจดหมายบอกคุณธรรมชาติว่าไอ้เรื่องไปอินเดียไปที่เบตอะไรนั้นเลิกคิดแล้วเราจะมาทำงานที่บ้านของเราเองอย่ามาฟื้นฟูการศึกษาการปฏิบัติที่บ้านของเราเองตั้งใจจะกลับบ้านไม่เรียนต่อไปก็เรียนได้เพียง3ประโยคแล้วก็สอบประโยค4ก็ไม่ได้ท่านบอกว่าพอแล้วการเรียนเนี่ยของเราความคิดของเรากับกรรมการมันไม่ตรงกันก็เลยไม่ต้องเรียนต่อไปได้ก็ขนของกลับบ้านไปอยู่ที่วัดที่เคยอยู่แต่ว่าพออยู่ไปก็เรียกว่าอยู่ในวัดที่ทำอะไรมันไม่สะดวกต้องไปหาที่สักแห่งซึ่งเป็นที่เหมาะสงบเงียบแล้วก็ได้ตั้งหน้าศึกษาค้นคว้าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เลยพาญาติโยมไปเที่ยวดูวัดครั้งก็ไปเห็นวัดพังจิตวัดพังจิตเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่สมัยก่อนเป็นที่อยู่ของเจ้าคณะเมืองแต่ว่าต่อมาเจ้าพระยากลาหุ่นพวกสกุลบุญนาคเนี่ยท่านไปสักนี่แถวนั้นทำงานช้าตัดมาตัวจะในหลวงจะดูเอาเลยก็สร้างวัดอย่างเร่งรีบช่างฝีมือแถวนั้นเตรียมมาหมดเลยคนนั้นทำนั้นคนนั้นทำนั้นเอามาคิดกันเข้าให้เป็นโบสถ์เป็นศาลาเป็นกุฏิทำรั้วเสร็จเรียบร้อยทำให้เสร็จภายในไม่กี่เดือนสร้างวัดได้เรียบร้อยชื่อวัดสมุหะนิมิตสร้างเสร็จแล้วก็กลับกรุงเทพในหลวงก็ถามว่าเธอไปทำงานอย่างไรชักช้าก็กราบทูลว่าชักช้าเนี่ยเพราะไปสร้างวัดอยู่ขอถวายพระราชกุศลในหลวงก็อนุโมทนาในกุศลที่สร้างวัดวัดนั่นก็เกิดขึ้นมาวัดนั่นเกิดขึ้นแล้วก็ไปนิมนต์เจ้าคณะเมืองที่อยู่วัดปางจิตมาอยู่วัดนี้วัดนั่นก็ร้างไปหลายสิบปีแต่ว่าเป็นป่ามีหนองน้ำมีต้นยางต้นใหญ่ๆขึ้นเต็มไปหมดท่านก็มาเห็นว่าโอ้ไอ้นี่เหมาะเป็นที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญภาวนาสำหรับศึกษาค้นฟ้าแต่มีโบสถ์เก่าไม่มีหลังคามีเสาแต่ไม่มีหลังคามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านชอบไปไหว้บอกว่าคนไม่มีลูกไปไหว้ขอลูกจากหลวงพ่อองค์นั้นได้แล้วต่อมาก็มีลูกเขานับถือกันเช่นนั้นท่านก็ไปอยู่ที่โบสถ์นั้นแหละแต่ว่าหลังคามันไม่มีก็เลยไปบ้านดอนไปหาโยมสงวนที่ให้ชื่อพินดีง่ายดีแหละท่านเรียกว่าคุณหน้าคือเป็นญาติกันบอกว่าหน้าช่วยซื้อสังกะสีให้หน่อยจะเอาไปมงโบสถ์จ้าท่านก็ว่าเฮ้ยคุณนี่แปลกวัดดีๆไม่อยู่จะไปอยู่วัดร้างทำไมไปดูด้วยจ้ะแกเป็นผู้ใหญ่แกมีตังค์ด้วยแกก็พูดเชิงโอดัวคุณได้แปลกวัดที่ดีๆไม่อยู่จะไปอยู่วัดร้างทำไมแต่ก็ไม่ตอบอะไรแต่ว่าก็ซื้อให้
นายสังสีมาก็มุงหลังคาเสียบร้อยแล้วก็ต่อไปข้างหลังเขาเอาจากประมุงไว้ท่านก็พักอยู่ที่นั่นทำการศึกษาค้นคว้าแล้วต่อมาก็สร้างกุฏิเล็กๆอยู่ริมสระกุฏิเล็กนั่งหน้าต่างเปิดได้กว้างเวลาปิดก็ปิดได้เลยยุงไม่เข้าทำการเขียนหนังสือค้นคว้าไอ้ตามเกียงก็ใช้ตะเกียงลานไม่มีไขว้คว้าแต่ว่าตะเกียงลานที่ใช้ในสมัยนั้นก็เขียนหนังสือได้หลายเล่มเหมือนกันเขียนพุทธประวัติจากประอูดเนี่ยเขียนจากแสงตะเกียงลานทำงานได้ทำด้วยรอบขอบชิดปิดบดประตูก็มีประตูปิดใส่กุญแจใส่กุญแจออกไปบิณฑบาตเป็นจังหวะกลับมาถึงก็ปิดใส่กุญแจไม่รับแขกอยู่สองปีไม่มีใครเข้ามาหาเลยไม่มีแขกไหนมาหาท่านอยู่เรียบเรียบศึกษาอ่านพระคัมภีร์พระไตรปิฎกค้นคว้าสองปีไม่พูดกับใครพวกอิสลามแถวนั้นมันพูดกันว่าพระองค์นั้นแกบ้าเขาเลยเอาไปขังไว้ไปขังไว้ในป่าก็ใส่กุญแจประตูไม่ให้ใครเข้าก็อย่าไปยุ่งเลยแกเดี๋ยวออกไปมิงจะบาดก็พวกเลยโดนข้าบ้ามาแล้วบ้าแล้วอย่าไปยุ่งเลยข้าบ้าหาว่าเป็นข้าบ้าพระบอกไปได้เลยอย่างนั้นสองปีไม่มีใครมายุ่งกับท่านก็มีเวลามากได้อ่านหนังสือได้ค้นฟ้าได้เขียนอะไรอะไรมากมายอายุสองปีที่สามเนี่ยอาตมากับท่านเจ้าคุณประกาศิตพุทธศาสตร์อยู่ที่ชุมพรเป็นเพื่อนกันมานานก็เลยชวนกันไปอยู่ที่วัดนั้นอยู่สามองค์สี่องค์ทั้งหมดสี่องค์แล้วก็มีสามเณรองค์หนึ่งชื่อสำเริงไปจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสามเณรสำเริงเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่แข็งขัดมากไปอยู่ใหม่ๆในเวลาฉันมังคุดถามมานี่ลูกอะไรไม่รู้ว่ามังคุดคืออะไรถามลูกนอกแกก็ไม่รู้จักบอกว่าชื่อบ้านสามเณรนะไม่มีบ้างเลยผลไม้ไม่มีมีอะไรมีแต่ต้นไผ่ที่ประดมทวนการบุรีไม่แต่ป่าไผ่ผลไม้เองเลยไม่มีมีแต่ต้นไผ่ลูกไผ่กินไม่ได้แต่ไม่เคยรู้จักนอกรู้จักมังคุดเลยแกก็อยู่แล้วก็เรียนหนังสือไปเรียนที่วัดใหม่ภูมิเรียงจนได้เป็นปริญญาสามสี่ประโยคเหมือนกันแล้วก็เชื่อท่านเจ้าคนแปลหนังสือค้นฟ้าอะไรต่ออะไรมาเดี๋ยวนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะว่าเคร่งเกินไปเคร่งกินผักมากไปกินผักมากไปร่างกายมันขาดอาหารเพราะว่าไปอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณไม่ใช่อยู่ในใกล้ตลาดอยู่ไกลเลยไปมันไม่ค่อยมีผักกินน่ะมันมีแต่ยอดไม้กินแต่ผักบุ้งอะไรแบบนั้นกินมันก็เต่าฮะแล้วร่างกายมันจะเจริญได้อย่างไรสุขภาพแย่เลยท่านเจ้าคุณเรียกให้ไปอยู่ชัยยาให้ไปอยู่โน่นจะได้ฉันอาหารอะไรดีๆขึ้นหน่อยสุขภาพก็จะได้ดีขึ้นต่อไปอยู่กันอามาได้อยู่หนึ่งพรรษาแต่ว่าอยู่สวนลูกเต่าทำไมจึงชื่อว่าลูกทักพลาราเพราะว่าที่สวนนั้นมีต้นไม้สองชนิดคือต้นลูกไม้ลูกดอกขาวๆต้นเตี้ยๆเมมากแล้วก็ไม้กลาไม้ปลาเป็นต้นไม้ที่ต้นโตแล้วไม้มันแข็งดีเอาไปทำฐานดีเช่นว่าผู้หญิงคลอดลูกเขาอยู่ไฟกันสมัยก่อนนี่อยู่ไฟสามีก็ต้องไปเกี่ยวหาไม้ปลาเอามาตัดเป็นทอดยาวขนาดนี้พรมแดดให้แห้งเวลาภรรยาคลอดลูกก็เอาไปผิงไฟเอาไปติดไฟในห้องแล้วไม้ปลาเผามันร้อนดีที่สวนนั้นดีมากเลยให้ชื่อลูกทักพลาราม
แปลว่าสวนเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นโมกขาแปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสจากความทุกข์จากความเดือดร้อนพลาหมายถึงกำลังอารามก็คือสวนรวมข้าวเรียกว่าโมกขพลารามแปลว่าสวนเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นใครไปสวนโมกมันต้องหลุดพ้นมาเสียมั่นถ้าไปสวนโมกแล้วไม่หลุดอะไรเลยมันไม่ได้เรื่องอะไรเคยสูบบุหรี่ไปสวนโมกกลับมายังสูบบุหรี่มันก็ไม่พ้นเคยทำอะไรเหลวไหลกลับมามันก็ไม่พ้นไปสวนโมกมันต้องโมกไม่ความมาหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งชั่วสิ่งร้ายสิ่งไม่ดีไม่งามจึงจะใช้ได้แล้วก็อยู่กันแต่ว่าเอามาอยู่ไม่ได้ตลอดพรรษาคือวันต้องเดิน7วันเดิน7วันเดินเพราะว่าที่วัดชัยยาวัดพระธาตุครูสอนนักธรรมป่วยจนสอนไม่ได้ธรรมะกับท่านเจ้าคุณก็ไปเยี่ยมเจ้าคณะอำเภอจากนั้นพอก็บ่นว่าแย่แล้วไม่มีครูจะสอนนักธรรมก็ครูสอนนักธรรมป่วยก็ท่านก็มองตาแล้วก็บอกว่าน้องท่านมาช่วยสอนได้ไหมเลยก็บอกว่าได้เลยต้องเดินแบบว่ามาสอน7วันก็เดินกลับไปสวนลูกนอนคืนหนึ่งแล้วก็เดินมาสอนว่าท่านยืนจนตลอดพรรษาสอนนักธรรมให้พวกพระได้เล่าได้เรียนกันในสมัยนั้นแต่ก็เรียกว่าได้ไปเกิดความคุ้นเคยได้อยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันในวัดนั้นปกติก็ตื่นแต่เช้าออกไปบิณฑบาตเดินเป็นแถวอันนี้มีบ้านญาติโยมที่เขาอุปถัมภ์เขาไม่แกงห่อใบตองไม่มีถุงพลาสติกเวลานั้นห่อใบตองตักแกงใส่แล้วก็รวบก็มามัดปากไว้ทำเป็นห่อให้สองห่อไปแกงสองอย่างอะไรนะใส่ผักพืชอะไรก็ใส่ลงในหมาดเพราะเนื้อฉันกลับมาถึงก็ขึ้นไปนั่งฉันกันบนร้านเจอต้นไม้มันมีกลิ่นแล้วก็ไปทำนั่งร้านในบนนั้นบนร่างยิงเสืออะไรนะแต่มีบันไดขึ้นเราขึ้นไปนั่งฉันกันบนนั้นแหละสามองค์พระนอกนั่งก็ฉันที่กุฏิเขาไม่มาฉันที่ไหนก็นั่งฉันไปคุยกันไปคุยธรรมะกันคนที่คอยกัดคอก็เกิดท่านเจ้าคุณปัสสาจิตท่านทูลกล้าพูดอะไรแกก็คอยกัดคอเรื่อยไปแต่ว่ากัดคอเนี่ยเลยถามว่าทำไมต้องขัดคออย่างนั้นถ้าไม่ขัดคอแล้วมันจะมีเรื่องพูดกันได้ยังไงมันต้องคอยขัดได้เรื่องมันจะได้ยาวจะได้คุยกันเวลาฉันข้าวก็คุยขัดคอกันไปเรื่อยๆไม่ได้โกรธได้เคืองอะไรแต่ว่าชอบขัดคอให้มันเกิดปัญหาท่านเจ้าคุณก็ใจเย็นไม่ว่าอะไรแล้วก็กลางวันก็พักผ่อนตามกุฏิของตนของตนกุฏิเล็กๆมีความกว้างประมาณเท่านี้แต่ว่ามีหวาเปิดได้เต็มทุกหน้าไม้ค้ำแล้วก็เตียงนอนก็คือเป็นโต๊ะเขียนหนังสือไปเลยตัวเอาติดกับขวาเวลาจะใช้ก็เอามาเปิดกลางออกมาหนาวเก้าอี้มาง่ายๆนั่งเขียนหนังสือได้ถ้าไม่ใช้ก็พับลงไปห้องมันก็กว้างขึ้นหน่อยเมื่อไปอยู่คืนแรกนะก็มีกระโหลกศีรษะอยู่ในห้องต่อขึ้นไปถึงก็เจอกระโหลกศีรษะวางตายแล้วให้เรามานอนกับผีก็มันชักจะกลัวเลยกลัวผีกลัวผีก็เลยเปิดหน้าต่างไว้ไม่ปิดหน้าต่างเดี๋ยวท่านเจ้าคุณท่านเดินมาบอกอ้าวน้องท่านยังไม่นอนอีกเนอะเปิดหน้าต่างไว้อย่างนั้นยุงมันก็เข้าไปนี่เอาแล้วปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างแล้วไม่บอกว่ากลัวผีมันเสียชื่อหน่อยอะไรก็ยังไม่เล็กในใจกลัวอะไรถามตัวเองว่ากลัวอะไรกลัวไอ้นี่ไอ้กระโหลกนี่ไอ้กระโหลกนี่มันเดินได้ไหม
เดินไม่ได้เอ้าเขตสวรรค์มันอ่ะเขตสวรรค์นะลูกไม่เห็นมันว่าอะไรแล้วมันไม่ตู้ตอบเลยเขตแล้วมันก็อยู่เฉยๆเราไปกลัวไม่เข้าเรื่องนอนดีกว่าก็เลยนอนนอนก็สวดบนเรื่อยภาวนาพุทธพุทธกันถึงไว้จะหลับตื่นจะไม่ตื่นก็ไม่มีอะไรก็เลยหายกลัวไปก็ปลงตกลงไปว่าไอ้กระโหลกมันทำอะไรเราไม่ได้แต่งั้นก็รู้ตอนเย็นนี่ต่อมาเรียกน้ำป่าละไม่มีอะไรใบชุมเห็ดเนี่ยชุมเห็ดใบใหญ่ๆนะไอ้ชุมเห็ดเนี่ยจะเอายอดมาต้มแล้วไปจิ้มน้ำพริกระบายท้องไข่ท้องผูกไม่ต้องกินยาถ่ายเอายอดชุมเห็ดมาต้มต้มกะทิก็ได้แล้วก็จิ้มน้ำพริกกินเข้าไปมันก็ระบายท้องใบมันก็ระบายท้องเหมือนกันแต่ไม่เหมือนยอดยอดมันเป็นช่วยระบายท้องได้เอาใบเก๋ๆมาแล้วก็เอามาอั่งไฟอั่งที่ถ่านไฟให้มันเตรียมๆแล้วก็ใส่ในกาน้ำร้อนชงใบชุมเห็ดไอ้ชงใบชุมเห็ดเนี่ยมีทุกวันแล้วก็ฉันกับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงเขาชื่อมาว่าเป็นปิ๊บชื่อมาให้เดือนละปิ๊บแล้วก็ฉันชงกระป๋องใบใหญ่เอาชงชงแล้วก็ฉันกันฉันกันไปคุยกันไปคุยธรรมะธรรมโมกันไปตามเรื่องการเจ้าคนประกาศจิตก็คอยขัดคอไปตามหน้าที่คุยอะไรก็ขัดคอถามนายกไปจบมาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เรื่องมันยาวคุยกันไปอย่างนั้นปกติประจำวันก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ก้นฟ้าอ่านหนังสือก้นฟ้าธรรมะธรรมโมอยากเขียนอะไรบ้างก็ได้แต่อยู่นั้นก็เขียนบางเรื่องไปลงหนังสือผิดเพราะว่าต่อมาในออกหนังสือพิมพ์ชื่อพุทธศาสนารายสามเดือนปีหนึ่งสี่เล่มเรียกว่ารายดีมากส่วนมากก็ท่านเจ้าคุณท่านเขียนเองแต่ใช้นามปากกาสิริวยาบางอินทพัญโยบางพิตธาตบางตัมมโยธาบางหลายนามปากกาหลายอันวันนี้คนเดียวเขียนเรื่องแปลกเรื่องต่างๆจุนแรงเขียนแรงๆอาตมาได้อ่านหนังสือมาอยู่นครอ่านหนังสือพุทธศาสนาแล้วก็ชอบใจเหมือนกันโอ้ดีเขียนเข้าจริงชอบเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้มาพบตอนนั้นทีหลังมาพบกันก็เกิดเรียกว่าดวงมันเข้ากันได้ตอนแรกชอบอกชอบใจกันปฏิญญากันว่าเราสามคนเป็นพี่น้องกันในทางธรรมะช่วยกันทำงานให้เกิดประพุทธศาสนาท่านเจ้าคุณท่านเป็นอายุมากก็เป็นพี่ใหญ่ท่านเจ้าคุณชมพรก็อายุอ่อนกว่าท่านหนึ่งปีก็เป็นคนกลางอาตมาอ่อนหน้าปีก็เรียกว่าเป็นน้องน้อยคนกลางมรณภาพแล้วยังเหลือสองคนหัวตายยังมีชีวิตอยู่ยังทำงานกันขอไปอยู่กันอย่างนั้นแล้วก็ออกพรรษาสอบนักธรรมเสร็จมาก็ไปสงขลาไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนคนกันต่อไปไม่ได้พบปะกันแต่ว่าติดต่อกันอยู่ทางนั้นสิติดต่อกันทางใจกันอยู่ตลอดเวลาอันนี้ท่านเจ้าคุณท่านอยู่ที่สวนมุกเก่าเนี่ยหลายปีต่อมาก็คุณโยมเพราะว่าเปิดร้านค้าขายภูมิเรียงมันตกไปก็เขาย้ายอำเภอย้ายสถานที่ราชการก็เลยย้ายบ้านมาอยู่ชัยยามาอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็คุณธรรมธาตุแกก็บวชท่านเจ้าคุณบวชคุณธรรมธาตุก่อนเลยออกจากมหาวิทยาลัยเรียนแพทย์เตรียมแพทย์ปีที่สองนะคุณธรรมธาตุสอบชั้นแปดสวนกุหลาบได้แล้วก็เข้าเรียนแพทย์ปีที่สองเตรียมแพทย์เตรียมไปยังไม่เป็นแพทย์เตรียมแพทย์ปีที่สองแล้วก็เลยลาออกไปช่วยงานบ้านคือค้าขายเป็นกำลังสำคัญของท่านเจ้าคุณในฐานะเป็นเลขเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการทองดูแลกิจการทุกอย่างก็ต
ธนะธรรมทานชัยยาถ้าไม่มีคุณธรรมธาตุจะลำบากเพราะไม่มีคนที่ไว้ใจได้แต่คนธรรมธาตุทำงานสะอาดเรียบร้อยละเอียดทุกประการเป็นหนังสือก็เรียบร้อยติดต่ออะไรประสานงานก็เรียบร้อยเป็นอันดีอะไรกำลังสำคัญแล้วก็แกก็ดูแลกิจการค้าขายแทนท่านเจ้าคุณอยู่ที่บ้านเจ้าคุณก็ได้อยู่วัดสบายสบายคนจำชาติเดียวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังบริหารงานได้อยู่ไม่เสียหายอะไรได้ช่วยงานกันอย่างแข็งแรงเหมือนกับว่าสองคนพี่น้องนัดมาเกิดเพื่อช่วยประศาสนาเกิดในครอบครัวเดียวกันนิสัยคล้ายๆกันแต่คุณธรรมธาตุนั่นมีนิสัยสงบมากกว่าท่านเจ้าคนอีกเมื่อเป็นไกคนแม่เนี่ยอยากให้ท่านเจ้าคนศึกครั้งหนึ่งไปหาเจ้าคณะบอกว่าจะให้คนเลื่อมศึกให้ยี่เก้มันบวชบ้างชื่อเดิมชื่อยี่เก้แต่มาเปลี่ยนเป็นธรรมธาตุให้ยี่เก้มันบวชบ้างท่านพระครูบอกไม่เคลื่อนยี่เก้มันไม่ต้องบวชแล้วมันอยู่เหมือนพระอยู่แล้วไม่ต้องบวชอยู่เหมือนพระอยู่แล้วเพราะว่าแกเป็นคนสงบอาบน้ำเป็นไม่ค่อยชาสบู่นะเขาอาบปากแล้วจับผมเคลียร์เอามือลูบได้การแล้วไปเจ้าหิวไปเจ้าแช่เครื่องสำอางอะไรแกอยู่อย่างนั้นแหละแต่แกทำงานด้วยความขยันมีความรู้ภาษาอังกฤษค้นฟ้าเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรก็อะไรสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยแกแต่เรื่องทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือต่างประเทศจากสมาคมมหาโพธิที่อินเดียนะเอามาลงบ่อยๆลงก็ใช้ชื่อของยี่เก้ยพาณิชย์ลงให้คนได้อ่านได้ศึกษาแล้วแกก็เป็นสมาชิกถาวรเรียกว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพของหนังสือพิมพ์มหาโพธิที่ออกในประเทศอินเดียสมาหนังสือพิมพ์มหาโพธิเป็นของมหาโพธิสมาคมเป็นสมาคมที่ชาวลังกาตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาแต่เป็นสมาชิกตลอดชีพในสมัยนั้นสมาชิกตลอดชีพก็ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเป็นมาจนกระทั่งบัดนี้เขาส่งหนังสือมาให้แกอ่านอยู่ตลอดเวลาก็ได้เป็นสมาชิกตลอดชีพไว้เป็นคนไทยคนแรกที่มีความติดต่อกับสมาคมพุทธศาสนาในต่างประเทศแล้วต่อมาแกก็แปลเรื่องประวัติท่านธรรมปาละผู้ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิแปลออกมาลงหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องน่าอ่านอาตมาอ่านแล้วก็ชอบใจว่าก็ประวัติของท่านโพธิก็เป็นเครื่องดลบันดาลจิตใจพอสมควรเพื่อดลบันดาลจิตใจให้คิดที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นงานแปลของคุณธรรมธาตุคุณธรรมธาตุจึงเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือท่านเจ้าคุณในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเจ้าคุณท่านอยู่ประจำก็ทำงานค้นคว้าหนังสือเคยมีสมเด็จองค์หนึ่งตายไปแล้วองค์ในหลวงตายแกดังคุยๆแกถามปัญญาพุทธทาสมันทำอะไรอยู่ถามนะครับมาเล่นในแกโอ้ยแย่จริงเป็นสังฆมณฑลปกครองสงฆ์ทั้งประเทศยังไม่รู้ว่าท่านพุทธทาสทำอะไรก็เลยตอบว่าท่านพุทธทาสท่านทำงานที่พระกรุงเทพทำไม่ได้ตอบอย่างนั้นเลยทำอะไรอยู่ที่พระกรุงเทพทำไม่ได้จะบอกว่าอ่านค้นฟ้าพระไตรปิฎกท่านอ่านพระไตรปิฎกจิตจกสิ่งที่มันยากมันลึกเอามาอธิบายให้ตื้อให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจถ้ามากรุงเทพบ่อยๆไม่เห็นมาหาข้ามั่งเลยนึกจะตอบแต่จะตอบแล้วก็โกรธกันจนตายนึกจะตอบว่าอย่างไรนึกจะตอบว่า
คนฉลาดก็ต้องไปหาคนที่ฉลาดกว่าตัวครับถ้าตอบอย่างนี้ก็จะจนตายก็เลยไม่ตอบเฉยๆก็ถ้าเกินตอบก็ไม่ต้องพูดกันต่อไปคนฉลาดเขาต้องไปหาคนฉลาดท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านมากรุงเทพท่านไปหาสมเด็จสององค์สมเด็จวัดมหาธาตุเขาเรียกว่าสมเด็จตะวันรัตน์เองเขมจารีองค์นี้เป็นปริยัติ9ประโยคภาษาบาลีดีมากท่านอ่านแต่พระไตรปิฎกองค์นี้ไม่อ่านหนังสืออื่นเวลาว่างท่านก็เปิดพระไตรปิฎกอ่านแล้วก็ชมท่านพุทธทาสกับพระลูกศิษย์ของท่านว่าเออไอ้พวกแกเนี่ยแต่หนังสือไม่เอาไหนไม่ดูมหาเรื่องเขามั่งเขามีความรู้สามประโยคกันนั่นแหละแต่เขาแปลบาลีชัดเจนเข้าใจง่ายท่านชมเฉยอันนี้สมเด็จพระพุทธโกษาจารย์อยู่วัดเทศินสมเด็จองค์นี้อุตส่าห์ไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพุทธทาสถึงวัดสวนโมกเก่าลงจากรถไฟแล้วต้องเดินไประยะทาง10กิโลเมตรเอ๊ะถนนก็ไม่เหยียบแล้วเดี๋ยวขาดตรงนั้นขาดตรงนี้เดินเอ้าลงลุยโคลนขึ้นบอกเดินลุยโคลนตั้งอุตส่าห์ไปแล้วขาของท่านก็ไม่ใช่ปกติสมเด็จตรงนั้นขออภัยขาท่านเป๋แต่ท่านอุตส่าห์ไปนอนคืนที่สวนมดเก่าได้ฉันอาหารใต้ต้นยางท่านเจ้าคุณบอกว่ายางต้นนี้ยางสมเด็จใครอย่าไปยุ่งไปนะครับอย่าไปตัดอย่าไปฟันอย่าไปเจาะเอายางอะไรรักษาไว้เพราะเป็นต้นยางสมเด็จท่านกรุณาไปจังท่านเจ้าคุณมาก็ไปเยี่ยมท่านถ้าไปเยี่ยมท่านก็ต้องถามว่าเธออ่านสูตรนั่นแล้วยังท่านจะบอกว่าอ่านแล้วเออเธอมีความคิดอย่างไรสนทนากันในแง่ธรรมะแต่ก็พูดไปว่าอย่างเก้าจริงๆตรงๆความคิดของฉันมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วท่านแนะนำอะไรบางเรื่องบางประการแก่ท่านเจ้าคุณมีข้อหนึ่งท่านบอกว่าเป็นพระจะไปหาใครที่เป็นพระอย่าไปเวลาใกล้เพลเจ้าบ้านลำบากใจจัดไม่ทันเอาไว้เขียนฉุกเฉินเนี่ยเอาอะไรให้ฉันต้องไปก่อนเพลสักหนึ่งชั่วโมงหรือไปหลังเพลไปเลยท่านสอนท่านเจ้าคุณว่าให้ไปอย่างนั้นแล้วก็สอนอย่างนี้ว่าถือย่ามถือย่ามอย่าให้ย่ามถูกเนื้อนะให้ถูกไอ้ที่จีวรไอ้ถูกจีวรเพราะย่ามถูกเนื้อมันก็ดำมันสกปรกท่านบอกให้ถูกจีวรไอ้เรื่องเล็กน้อยท่านอดออกรมท่านเจ้าคุณว่าท่านชมเจ้าคุณว่าเธอเป็นนักฟังที่ดีของฉันชมท่านเจ้าคุณพุทธทาสว่าเธอเป็นนักฟังที่ดีของฉันเพราะว่าท่านผู้ใดท่านก็ฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็ไต่ถามสนทนาในเรื่องที่ควรจะถามสมเด็จจึงชมว่าเธอเป็นนักฟังที่ดีของฉันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่เอามาคุยในวันที่จะถึงวันท่านพุทธทาสเทศวันนี้เขาจะเอาไปชัยยาด้วยเวลาคนไปก็ให้เปิดให้ฟังว่าหลวงพ่อพูดถึงท่านอย่างไรเรื่องมันยาวพูดย่อๆสั้นๆผลงานที่ท่านทำไว้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาล้นเรียกว่ามากมายแต่เอางานมาโกงเข้าทั่วหัวของทั่วหัวท่านแล้วอ่านมากพวกเราคิดกันดังอยู่ในใจถ้าท่านสิ้นบุญแค่ก็เสียดายแต่ว่างานไม่ตายงานที่ทำไว้ไม่ได้ตายยังอยู่ต่อไปหนังสือยังมีเยอะแยะที่เราจะอ่านจะศึกษาเราจะเข้าถึงท่านพุทธทาสได้ด้วยงานของท่านเพราะมีอยู่มากมายท่านจึงแต่งเพลงให้เด็กร้องว่าพุทธทาสไม่ตายแต่ว่าจำไม่ได้บทเพลงนั้นเวลาท่านป่วยเด็กมาร้องให้ฟังทุกทีแต่โรงเรียนนะโรงเรียนที่ท่านอุปถัมภ์มาร้องเพลงนอกห้องให้ท่านได้ยินได้ฟังว่าพุทธทาสไม่ตายเป็นเพลงท่านแต่งว่าเธอไม่ตายงานของท่านไม่ตาย
ตัวตายร่างกายนี้ก็ต้องตายเป็นธรรมดาต้องแตกก็เป็นของผสมของไม่เที่ยงถาวรมันก็ต้องแตกไปตามเรื่องแต่ว่างานไม่ตายยังมีงานให้เราศึกษาให้เราค้นคว้าให้เราปฏิบัติต่อไปจึงไม่ควรจะคิดมันมากสังขารทั้งหลายเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเราห้ามไม่ได้กันก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าผลงานนั้นไม่ตายยังอยู่ต่อไปขอให้โยมเข้าใจอย่างนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอจุติไว้แต่เพียงเท่านี้